สวัสดีครับพบกันคลิปนี้ก็เป็นวันที่26ตุลาคม2566นะครับพอดีมื้อนี้ออกมาหาไซเบ็ดครับลองไซเบ็ดกบครับหลังจากคลิปที่แล้วไซเบ็ดปลาแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปของทางมานอกกับงาน DIY นะครับสำหรับวันนี้ใช้เบ็ดกบครับลองใส่เบิง15หลังครับการใช้เบ็ดกบก็ง่ายๆครับเอาพ่อไม้แล้วก็เสียบเนื้อครับแต่ปั๊บพื้นที่ให้มันเปลี่ยนจังหน่อยครับเพราะว่าธรรมชาติของกบเรามันสิมักหากินมังแปนเนาะครับแล้วอันนี้ก็คือจากประสบการณ์ของผมนะครับจากสิแมนมาแมนครับนี่ครับได้แล้วไปปั๊บพื้นที่จะเป็นแปนจักน้อยนะครับแล้วก็เสียบเนี้ยแล้วก็ปักเบ็ดเลยครับความสูงของเนื้อก็พอประมาณครับเสียบอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวปักเรียบร้อยแล้วก็เบื้องแรกสิออกมายามมึงครับเดี๋ยวถัดติดตามมึงครับส่วนหนึ่งก็ปักไปแล้วนะครับกับบ่ได้ทายให้เบิ่งเบิดนะครับเดี๋ยวติดตามครับคลิปนี้ก็สิใส่เบิ่งเป็นตัวอย่างจัก2หลังนะครับเพราะว่าออกมาคำนะครับตัวใช่ไหมหาขุดเงี้ยครับตัวใส่ทั้งหมด15หลังครับใส่ไว้แล้วน้ำไม่น่าจะคล้องนี่แล้วครับเดี๋ยวมือแดงจะออกมายามครับครับขณะนี้ก็เวลา20:40นาทีครับออกมายามเบ็ดนะครับหลังจากใส่ไว้ช่วงหัวค่ำครับนะฮะเลาะยามมึงครับมาปิดนะครับ ใส่เบ็ดกบภาพอาจจะมืดจักน้อยครับเพราะว่าใครทำยังมาขึ้นครับมือนี่ก็เดินง่ายดีครับมือนี่ใกล้สิออกพรรษาแล้วครับออกมาหาอยู่หากินครับตามภาษาคนมันน้ำเหนือครับมันใส่เบ็ดครับแต่เป็นเล็กน้อยนี่พ่อแม่หามกับบ่ฟังหรอกครับก่อนเรื่องใส่เบ็ดบ่ติดครับใส่เบ็ดก็บ่ติดครับโอ้ยตารางนี่ติดด้วยครับถูกครับโดนชาแต่บางนะครับตัวกบกบหน่อยครับพร้อมงามเลยครับนี่ก็เกียดโม่จักหน่อยจังนั้นก็จะเอาไว้ก้อนแล้วครับถ้ามืออื่นได้เพิ่มเติมอีกเดี๋ยวก็ปลดเอากบก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มอื่นเศร้าครับมายามเบ็ดยามเศร้านะครับมาได้หลายหลังแล้วยังบ่ถึงจักตัวนะครับจะเห็นหลังนึงอยู่ครับนี่ต้องติดอยู่ครับนี่อ๋อหลังนี้ติดครับ
กบหน่อยครับพร้อมงามเลยครับครับเดี๋ยวขอบดก่อนนะครับตัวแรกครับมือตัวที่สองครับโอ้ตัวใหญ่อยู่ครับโอ้ใหญ่เลยครับตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับได้สองแล้วนะครับครับเต่านี่นะครับเดี๋ยวขอปลดออกกบก่อนนะครับอีกหนึ่งตัวครับนี่เป็นตัวที่สามนะครับพร้อมงามอยู่แล้วครับกบก็ได้โอ้มาอยู่ครับสามตัวนะครับเสานี้ตัวที่สี่ครับสำหรับเสานี้โอ้มาอยู่ครับเมื่อนี้ใส่เบ็ด15หลังนะครับได้กบ4ตัวนะครับยามเช้ากับเมื่อคืนนี่อีกตัวนึงร่วมเป็น5นะครับก็หมานอยู่ครับจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ